มาดูปฏิบัติการของฝ่ายปกครองนะคะที่สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในการไปบุกตรวจค้นแพทเทคล่องน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีมั่วสุมดื่มสุราแล้วก็เปิดเพลงสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านในละแวกนั้นค่ะนายวิทูลสิรินุกูลในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้นายอนนพโคปาอินปลัดอำเภอหัวหน้างานมั่นคงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารร้อยรอส.ร29,002 นะคะเข้าตรวจสอบแพที่ล่องอยู่ในลำน้ำแควน้อยตำบลหนองย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากว่าได้รับการร้องเรียนนะคะว่ามีการเปิดเพลงเสียงดังโดยจุดแรกซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นแพซึ่งก็เป็นแพที่ใช้ชื่อว่าแพน้องโลดนะคะแล้วก็เป็นแพเทคโดยเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงก็ได้มีการสั่งการให้พนักงานดูแลแพเทคนั้นเปิดไฟให้สว่างเพื่อทำการตรวจบัตรประชาชนและสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงสารเสพติดกับบุคคลที่ล่องมากับแพเทคดังกล่าวด้วยซึ่งจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่ามีเด็กที่เป็นผู้หญิงอายุไม่เกิน20ปีจำนวน20คนแล้วก็เกินกว่า20ปีจำนวน3คนส่วนชายอายุไม่เกิน20ปี6คนเกินอายุ20ปี7คนนะคะรวมอายุไม่เกิน20ปีจำนวน26คนด้วยกันซึ่งทั้งหมดก็กำลังนั่งดื่มสุรากันอยู่เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการลงบันทึกพร้อมกับประสานผู้ปกครองให้มารับตัวกลับไปจากนั้นนายอนพได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบแพที่ล่องตามลำน้ำเนี่ยนะคะซึ่งใช้ชื่อว่าบิ๊กแจ็คซึ่งก็เป็นแพทเทคเช่นกันพบไปรุ่นหญิงกำลังนั่งดื่มสุรากันจึงขอตรวจบัตรประชาชนก็พบว่าเป็นหญิงอายุไม่เกิน20ปีจำนวน15คนส่วนผู้ชาย16คนรวมชายหญิงอายุไม่เกิน20ปีจำนวน31คนเกินอายุ20ปีจำนวน20คนด้วยกันเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการลงบันทึกและประสานไปยังผู้ปกครองเพื่อเดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้านต่อไปส่วนเจ้าของแพเจ้าหน้าที่นั้นได้ทำการตักเตือนเรื่องแพเสียงดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและให้มีการแก้ไขภายใน30วันนะคะส่วนเรื่องที่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปมั่วสุมและดื่มสุราภายในแพนั้นหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายตามมาตรา22ตามคำสั่งของคสช.ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของแพทเทคต่อไปค่ะ